ครับที่ผมบอกว่าให้ลูกเป็ดนอนในกล่องในตอนกลางคืนคือเคล็ดลับการเลี้ยงลูกเป็ดไข่ในฤดูหนาวครับถามว่ากล่องแบบไหนนะครับผมก็ใช้กล่องแบบนี้ครับกล่องแบบนี้ของผมมีเป็นจำนวนมากครับจำนวนที่เหมาะสมนะครับก็คือช่องละ10ตัวหมายความว่า1กล่องจะมี4ช่องครับแค่40ตัวเท่านั้นครับเช้ามาเอาออกมาลูกเป็ดก็ไม่ร้อนแต่ถ้าใส่100ตัวร้อนไปหน่อยครับต้องเอาแค่40ตัวพอนะครับสำหรับกล่องแบบนี้ท่านอาจจะประยุกต์ใช้กล่องแบบอื่นก็ได้นะครับลูกค้าที่รับเป็ดผมไปนะครับเขาก็ใช้กล่องก็จริงครับแต่เขาใส่ลูกเป็ดไปในกล่องหมดเลยแน่นอนครับจุดประสงค์ของการใส่กล่องก็คือไม่ให้ลูกเป็ดนอนทับกันนะครับก็คือแบ่งให้บางครับเพราะว่าถ้าปริมาณมากๆอยู่ห้องเดียวกันลูกเป็ดก็จะวิ่งมากองเป็นกอง2กองนะครับทำให้ตัวด้านล่างตายได้โดนตัวอื่นทับนะครับโอเคนะครับกล่องแบบนี้เวิร์กดีครับขอบคุณครับ